อันนี้เขาปล่อยลูกมันก็เลยแป้วแป้วโอ้ไม่เต็มสูตรแล้วปล่อยโชว์เฉยว่ามันโดดเขาคงเป็นเสือท่องเที่ยวเป็นเสือที่ถ่ายรูปจะไม่ตัดแขนแล้วสภาพหินเนี่ยหินโรยอย่างเงี้ยไม่มีทางแล้วเป็นโรคเยอะด้วยค่ะปีนี้เนี่ยที่ถ่ายนี่ใหญ่รูปนี้คือสายกลางใส่ใหญ่ขนาดแดดแล้วก็หมอนมาเทียบหรือคนละภูเลยทำไมสีของจันทบุรีกับปราจีนบุรีไม่เหมือนกันเขาหยิบไปหันเนี่ยมันเป็นไงครับของเขาดูผมดูแล้วมันจะเป็นสีมันจะเขียวมากอ๋อใบหนาแต่มันเริ่มแรกทีมันจะเขียวนะครับแต่ถ้ามันสุกแล้วถ้ามันแก่มันแห้งมันก็อันนี้ใบบางหน่อยก็คือมันก็จะเป็นสีนี้นะครับใบบางก็คือโดนแสงได้เยอะกว่าใช่ครับถ้าใบหนาๆมันงามๆมากๆมันก็ออกเขียวเลยเขียวก็อ่อนแต่ถ้าห่อสีสวยมากเลยถ้าห่อด้วยถุงนะสีมันจะออกสีเหลืองใช่อะไรถุงปูนถุงกระสอบหิ้วเลยนะครับเก็บครับผมถ้าเป็นหมอนทองก็เหมือนกันสีออกทองเลยครับแล้วรสชาติต่างไหมครับอะไรครับรสชาติคุณสมบัติของเนื้อต่างไหมเวลาห่อถุงไม่ห่อถุงครับไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างมันต่างกับเวลาฝนตกไม่ตกหรือใบอ่อนถ้าฝนตกช่วยได้เยอะฝนตกมากมากก็ช้ำไปหน่อยแล้วก็ถ้ามีใบอ่อนออกมันยิ่งเนื้อเสียไปเลยนกหยีบตอนนี้นี่โลเท่าไหร่ฮะถ้าตัดในสวนนะถ้าลูกสวยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ90บาทลูกสวยนะใครนี่ก็จะถึงแต่ผมก็ขายแพงนะในสวนผมบอกตรงเลยผมขาย150บาทเพราะปัญหาบางทีเราต้องขายเผื่อทิ้งแต่ผมขายถึงวันนี้ที่ผมขายมากที่ขายไปเมื่อกี้นะ120บาทก็จิ้มมากซื้อต่อตลาด